หนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินลั่นโดนอะไรบ้าง11ปีลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบอยากรักษาใจหลายคนไม่พูดลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบหนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินออกมาพูดไม่จริงโดนอะไรบ้าง11ปีเต็มๆเจอดูถูกเขารวยต้องทนเจ็บลั่นไม่เคยใช้เงินเขาเลยถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายไปหนิงปณิตาเปิดใจกลางรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากจินจรินอดีตสามีออกมายอมรับในรายการคนละเป็กของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กสัญชัยว่าเลิกกับหนิงแล้วจบสถานะสามีภรรยาแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีทำหน้าที่ดูแลลูกด้วยกันอ่านข่าวเป็กเรียกมาตบเตือน3รอบไม่ฟังแม้แต่กบทรงสิทธิ์จินรับทำผิดจะคืนดีหนิงไหมโดยหนิงยอมรับอย่าขาดกันหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมีมานานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใครที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นภรรยาและแม่ของลูกอาจจะมีทำไม่ถูกใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวเราเรื่องบุคคลที่3ก็ยังมีเรื่องอยู่ในศาลหนิงบอกว่าทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยแม้แต่คนสร้างเรื่องคนที่3ไม่มีแม้แต่คำขอโทษอยากพูดมากให้มันจบไปเลยแต่พูดไม่ได้และหนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะลูกแต่วันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบแม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบเพราะเรื่องนี้หนิงจบมานานแล้วแล้วมันจบไปแล้วเอามาพูดอีกทำไมถามว่าเขาพูดเหมือนจะมาง้อหรือเปล่าหนิงตอบว่าเขาไม่ง้อหนิงหรอกมุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกที่จะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กรรมทำงานของมันเองแต่วันนี้หนิงขอเถอะขอพูดบ้างหนิงเขียนไปหมดแล้วทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเขาอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายออกบ้านนี้เป็นบ้านของจินทุกอย่างเป็นของเขาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อนแต่เป็นข้อตกลงกันว่าต้องไม่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านถามว่าวันนี้อยากบอกอะไรอีกนอกจากที่เขียนใน Facebook ไปแล้วหนิงตอบว่าบอกไปหมดแล้วอาจจะทุกข์อีกสักเดือนเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขุดนั่นนี่สารพัดขุดก็ดีที่เราไม่ต้องเป็นคนพูดคำนี้เองทั้งที่คำนี้จริงขอเองห้ามพูดคำว่าเลิกหย่ากันแล้วห้ามพูดให้รักษาใจลูกห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้แค่ว่าเราทะเลาะกันหนิงว่าหนิงทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียงสั่นเครือคนเราเวลาไม่เกิดเรื่องอะไรเองไม่มีทางเข้าใจว่าเราโดนอะไรมาบ้าง11ปีเต็มๆทนไหวไหมทนได้แต่ไม่ขอทนหนิงมีศักดิ์ศรีหนิงทำงานตั้งแต่อายุ15หนิงสู้มาด้วย2มือไม่เคยขอเงินจีนทำทุกอย่างด้วยตัวเองสถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิมทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกคนเดียวทุกวันนี้ไม่เคยได้ลันลาทั้งหัวใจทั้งชีวิตของหนิงคือลูกหนิงเท่านั้นหนิงเผยอีกว่าที่เขาบอกว่าเลิกแล้วถึงมีคนอื่นจริงๆไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนเลิกและมีมานานมากแล้วด้วยที่หนิงเขียนในไอจีบอกว่าให้รักษาสัญญาไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เลยสำหรับใครที่คิดว่าหนิงอยู่เพื่อเรียกร้องอะไรหนิงอยากอยู่เพราะว่ารวยมีเงินให้หนิงใช้เงินเลือกคนรวยที่ต้องทนเพราะเงินหรือสารพัดที่ดูถูกหนิงในข้อความที่หนิงเห็นก็ช่วยไม่ได้อยากเลือกเงินก็เลยเจ็บเองหนิงไม่เคยใช้เงินเขานะทุกวันนี้หนิงไม่เคยเรียกร้องอะไรหนิงไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเลยจากนี้หนิงจะไม่หนีไปงานไหนหนิงก็จะตอบแบบนี้คลิป พวงเพชรร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน
ครั้งที่16มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์พวงเพชรร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่21กันยายน66นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีและทีมงานเดินทางถึงเมืองดานังประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16และการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวก3ครั้งที่7ระหว่างวันที่22ถึง23กันยายนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ให้การต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Media From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN หรือสื่อจากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองมุ่งเน้นความร่วมมือด้านสารนิเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนั้นที่ประชุมมีวาระที่จะหารือความร่วมมือการพัฒนากลไกการต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับสื่อมวลชนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และความร่วมด้านสารนิเทศระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเปิดเซฟสอสอรวยระดับพันล้านสุริยะแม่อดีตรัฐมนตรีชัดมีที่ดินอื้อสะสมพระเครื่องปปช.เปิดเซฟสุริยะอู้ฟู่ 1.7 พันล้านรถยนต์15คันแม่ตรีนุช 1.4 พันล้านมีที่ดิน117แปลงชัดเตาปูนรวยพันล้านแค่พระเครื่อง500ล้านเมื่อวันที่22กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีส.ส.เข้ารับตำแหน่งภายหลังการเลือกตั้ง2566จำนวน91รายชื่อที่น่าสนใจซึ่งมีทรัพย์สินรวยระดับพันล้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมีทรัพย์สินรวม 1,722,388,814 บาทเป็นทรัพย์สินนายสุริยะ 1,447,822,744 บาททรัพย์สินนางสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจคู่สมรส 274,566,070 บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 1,410,356,763 บาทที่ดิน15แปลงมูลค่ารวม 54,940,000 บาทที่จอสมุทรปราการสระบุรีกทมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง11หลังทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดห้องชุดโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวเขตประเวศกทม.มีมูลค่ากว่า 73.7 ล้านบาทรถยนต์15คันมูลค่า 52,437,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 5.96 ล้านบาททรัพย์สินอื่นมูลค่า 37,693,000 บาทอาทิทะเบียนรถสฤาษีงองู 9999มูลค่า 4 ล้านบาทแหวนเพชรทับทิมเจียน 2.5 ล้านบาทต่างหูเพชร 2.5 ล้านบาทต่างหูมรกต 2.1 ล้านบาทนางขวัญเรือนเทียนทองส.ส.สะแก้วพรรคพลังประชารัฐมารดานางสาวตรีนุชเทียนทองอดีตรมว.ศึกษาธิการมีทรัพย์สิน 1,468,165,662 บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในธนาคาร520ล้านบาทเงินลงทุน 636.6 ล้านบาทที่ดิน117แปลงจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีมูลค่า115ล้านบาทบ้าน9หลังที่จอสระแก้วมูลค่ารวม113ล้านบาทนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ
มีทรัพย์สิน 1,063 ล้าน 18,111 บาทส่วนใหญ่เป็นที่ดิน82แปลงอาทิเขตบางซื่อกทมจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายมูลค่า363ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง18หลัง113ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ารวม502ล้านบาทในจำนวนนี้มีเป็นพระเครื่อง49รายการที่มีมูลค่ากว่า496ล้านบาทมีพระชื่อดังมากมายอาทิพระเครื่องเบญจภาคี2ชุดชุดละ100ล้านบาทรวม200ล้านบาทพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะล้านนาหน้าตัก22นิ้วมูลค่า30ล้านบาทพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่6องค์ราคาตั้งแต่5-20 ล้านบาทพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานมูลค่า20ล้านบาทพระนางพญาพิมพ์สังฆาคีวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกมูลค่า20ล้านบาทพระสมเด็จจิตรดา2องค์องค์ละ10ล้านบาทรวม20ล้านบาทThank you.